โปรจีนเชื่อณัฐกฤตามีโอกาสซิวแชมป์อีกหลายรายการหลังพลาดสวิงฮอนด้าโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือสี่ของโลกยอมรับสุดเสียดายณัฐกฤตาวงทวีลาภชวดแชมป์ฮอนด้า LPGA แต่เชื่อเพื่อนจะซิวถ้วยในสักวันโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือสี่ของโลกทำผลงาน20อันเดอร์พา268คว้าอันดับ3กอล์ฟฮอนด้า LPGA พร้อมเงินรางวัลราว4ล้านบาทส่วนโปรซิงณัฐกฤตาวงทวีลาภจบรองแชมป์ด้วยสกอร์21อันเดอร์พา267รับเงินรางวัลราว 5.5 ล้านบาทขณะที่แชมป์ตกเป็นของลิเลียวูโปรกอล์ฟสาวชาวอเมริกันวัย25ปีสกอร์22อันเดอร์พา266โปรจีนกล่าวว่าวันนี้ทำได้ดีโดยรวมโอเคมีแค่จุดเล็กๆน้อยๆที่พลาดไปแต่พอใจผลงานทั้งวันนี้และตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองพยายามเต็มที่ทุกๆวินาทีที่อยู่ในสนามเป็นรอบสุดท้ายที่สนุกมากๆโปรสาวอเมริกันลิเลียวูผนาดคว้าแชมป์สวิงฮอนด้า LPGA ผู้สื่อข่าวถามถึงหลังจบเกมที่เดินเข้าไปปลอบเพื่อนอย่างโปรซิมได้พูดอะไรบ้างมือสี่ของโลกกล่าวว่าเข้าไปปลอบจริงๆลุ้นเพื่อนมากอยากให้ได้ในหลุมสุดท้ายตื่นเต้นกว่าด้วยซ้ำแต่เข้าใจว่าการจะผ่านแต่ละช็อตไม่ง่ายเลยและการจะเป็นแชมป์สักรายการไม่ง่ายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ซิมทำได้ดีมากๆแค่ยังไม่ใช่จังหวะของเขาและยังมีให้เล่นอีก30รายการในปีนี้รวมถึงปีต่อๆไปขอให้รักษาความมั่นใจแบบนี้จะคว้าแชมป์ได้แน่นอนโปรจีนกล่าวปิดท้ายว่ารู้สึกดีมากๆที่เห็นแฟนเข้ามาเต็มสนามแบบนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีอยากให้ช่วยกันพัฒนาวงการกอล์ฟไปให้ไกลกว่านี้ขอเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์อย่างล้นลามทั้งแปลกใจและดีใจขอให้ช่วยเชียร์พวกเราแบบนี้ต่อไปด้วยด้านโปรซิงกล่าวว่าวันสุดท้ายยอมรับว่าลมแรงกว่าทุกวันทำให้รู้ว่าจะต้องไปฝึกเล่นกับลมให้มากกว่านี้ในหลายๆช็อตพอจะเข้าตีลมพัดมาพอดีทำให้สกอร์ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีได้ประสบการณ์หลายอย่างไปต่อยอดฝึกการเล่นกับลมเพิ่มเติมและวันสุดท้ายก็ต้องเล่นให้นิ่งกว่านี้ด้วยโปรซิงกล่าวต่อว่าตอนจบรอบ3ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นแชมป์แค่พยายามทำให้เต็มที่แต่รู้สึกดีที่นำอยู่ไม่ได้ประมาทใครเพราะทุกคนเก่งกันหมดเสียงเชียร์ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นและสนุกดีได้เล่นต่อหน้าผู้ชมมากมายขอบคุณแฟนๆกีฬาที่มาเดินตามคอยเชียร์อยู่ตลอดฝากให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยทุกคนต่อไปนิวชัยพลสุดช็อกหลังรู้เมียรวยหมื่นล้านเมษาลองใจปกปิดไว้กลัวโดนหลอกนิวชัยพลสุดช็อกเพิ่งรู้เมียรวยเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านเมษาเผยความจริงเหตุผลที่ปกปิดไว้กลัวโดนหลอกลองใจฝ่าด่านพิสูจน์รักแท้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นิวชัยพลควงภรรยาสาวเมษากิตติมาทายาทมหาเศรษฐีหมื่นล้านธุรกิจคาราบาวแดงที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วมาเปิดใจในรายการแฉย้อนเส้นทางความรักไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านประกอบธุรกิจใหญ่โตในประเทศไทยหลังรู้ถึงกับช็อกไปเลยโดยนิวเผยว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักกันตอนเขามาฝึกงานเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเป็นดาราเขาก็มาสัมภาษณ์เขาฝึกงานเสร็จก็กลับไปเรียนต่ออเมริกามดดำคชาภาถามตอนที่รู้ว่าเขาเป็นลูกเจ้าของกิจการใหญ่โตในประเทศไทยฝ่าด่านบ้านเขาได้ยังไงนิวบอกช็อกนะไม่รู้จริงๆ
ขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตอนนั้นเขาไปสมัครเดอะสตาร์ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกสาวคาราบาวแดงจำไม่ได้ว่ารู้มาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราเพิ่งมารู้ตอนหลังคบกันไป2ปีกว่าแล้วคิดว่าน่าจะรู้จากเพื่อนพูดขึ้นมาเราก็ได้ยินตอนนั้นพอรู้ก็ช็อกไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อมันรู้สึกดีไปแล้วตอนที่คบกันแรกๆไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเขาด้วยเพิ่งมาเจอช่วงหลังแล้วคุณแม่เขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็ทำตัวปกติมากด้านเมษาเผยว่าเรากลัวเขามาหลอกเราก็ต้องปกปิดไว้ก่อนเขาน่าจะรู้ตอนนั้นหลังจากเราทำงานเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวสุดท้ายเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านคือต้องเข้าออฟฟิศเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านเขาก็เลยรู้ความจริงส่วนหนึ่งเราก็อยากจะลองใจเพราะคนในวงการบันเทิงเขาชอบหลอกแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนเพราะเขาเล่นละครเก่งจะมาแสดงละครในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าถามว่าเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมที่เราไม่เปิดเผยตัวตนในตอนแรกก็ถือเป็นการเซฟตัวเองด้วยบทที่เขาเล่นชอบหลอกลวงคนทดสอบว่าชีวิตจริงนิสัยจะเหมือนในละครไหมไม่ต้องรู้ว่าเราบ้านรวยตอนกินข้าวก็แชร์กันกินข้าวข้างทางร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวพอมั่นใจเราก็พาเขาไปเจอแม่ตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแต่พี่แม่บ้านขอถ่ายรูปพอแม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแม่ก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกกำแพงที่สูงที่สุดให้นิวเขาฝ่าฝันพิสูจน์ตัวเองนิวเล่าต่อไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเราก็เป็นเราแบบนี้บริสุทธิ์ใจจริงใจกับเขาทุกอย่างเราให้ความสำคัญกับครอบครัวอันดับแรกเหมือนกันวิธีคิดใกล้เคียงกันแล้วใช้เวลาในการพิสูจน์ไปเองแต่กว่าแม่เขาจะยอมรับก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันเมษาเสริมว่าคุณแม่เห็นความรักที่มีให้กับลูกสาวดูแลใส่ใจทำตัวสบายสบายเข้าถึงง่ายไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราไม่ได้ทำตัวเป็นพระเอกเข้าถึงยากแม่ก็เลยมองข้ามจุดอาชีพดาราไปขอบคุณที่มารายการแฉ กันเคลียร์ภาพรอยช้ำเต็มแขนยันไม่ได้ทะเลาะกับเมียทำเอาแฟนๆที่ติดตามออกอาการตกใจใหญ่โตเมื่อพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันตถาวรโพสต์ภาพแขนตัวเองที่มีรอยแดงขีดข่วนเต็มไปหมดลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดกันตถาวรแต่ก่อนที่หลายคนจะคิดกันไปไกลว่าทะเลาะกับศรีภรรยาที่บ้านหรือเปล่าหนุ่มกันรีบแจงสาเหตุให้ฟังโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นระบุว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้ทะเลาะกับเมียแค่ไปเคลียร์กับหมาตอนพาไปฉีดวัคซีนดิ้นไม่ยอมฉีดต้องถึงมือป้าอุ้มไว้แต่ดีดดิ้นมากทายซี่ตัวไหนแอดมิชิบ้าแก๊งสเตอร์ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาขอให้หายไวๆพร้อมแสดงความเข้าอกเข้าใจเพราะเคยเจอสถานการณ์เดียวกันอาทิเคยเหมือนกันเข้าใจหายไวๆนะคะพี่กันโหแววห้ามตกใจไม่ได้เลยนะนี่555พี่กันหายไวๆนะจ๊ะเมียดุว่านี้ใช่มะถ้าทะเลาะกับเมียแผลไม่เล็กแบบนี้ครับอย่างต่ำต้องมีแอดมิดเป็นเหมือนกันครับแต่ไม่หนักขนาดนี้แบบนี้ฉีดมาแล้วก็ต้องฉีดเจ้าของด้วยเลยทีเดียวจบประหยัดเวลาเจ็บแสบแย่เลยนะคะหน้าตกใจแผลจังเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีกันตถาวรอ